สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ชวนชมจากสวนของพี่ตู่จะเดินทางไปใน2จังหวัดนะครับก็คือที่จังหวัดอุดรธานีที่จังหวัดอุดรธานีท่านที่ซื้อไม้จากสวนพี่ตู่ผ่านทางรายการของทีวีชวนชมเนี่ยก็คือท่านอภิญญานะครับซึ่งท่านก็ซื้อไปหลายต้นละเรียกได้ว่าสัมปทานไปเต็มบ้านไปหมดแต่กระนั้นก็ยังไม่พอใจนะครับสั่งซื้อเพิ่มอีก2ต้นนะครับก็คือสายพันธุ์เพชรบ้านนาผสมกับราชินีพันดอกต้นนี้นะครับหรือที่เรียกว่าเพชรราชินีนะฮะรากเต็มเลยครับผิวพันธุ์ก็สวยนะครับที่สำคัญก็คือว่ากิ่งก็มาเยอะด้วยอีกต้นเป็นสายพันธุ์ยักษ์ดำครับกิ่งของเขาเนี่ยเป็นฉัดๆนะฮะในขณะที่กิ่งเมนนี่ก็สูงได้ใจอย่างนี้ถ้าเอาไปขุนให้ต้นอ้วนเนี่ยนะครับฟอร์มก็จะออกมาสมส่วนแล้วครับรากก็มีให้จัดแต่งพอประมาณนะฮะอีก2ต้นจะเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าภูมิใจเพราะว่าผู้ที่ซื้อเนี่ยนะฮะเป็นเด็กอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นนะครับใน YouTube เนี่ยขอโทษนะฮะในหลายกลุ่มคนบ้านชนชมเนี่ยจะรู้จักกันในนามของวายน้อยนะฮะเป็นเด็กอายุ12เท่านั้นเองแล้วสนใจเลี้ยงชวนชมก็จากการที่ดูทีวีชวนชมด้วยดูช่องอื่นด้วยเนี่ยนะครับก็จุดประกายให้เขารักต้นไม้ผมเองก็รู้สึกว่ารู้สึกดีนะฮะต้นนี้ของควายน้อยหรือน้องอัลมอนด์นะฮะเป็นสายพันธุ์ S1 นะครับที่ให้ผมหาให้ผมก็ไปหาจากสวนพี่ตู่เห็นอยู่ต้นเดียวนะครับแล้วก็ผมแต่งรากให้บางส่วนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำไปปลูกได้เห็นว่าอยากจะนำไปเขี่ยเกสรเพื่อให้เขาติดฝักด้วยก็น่าจะสมใจละครับเพราะว่ากิ่งของเขาแตกออกมาเยอะเลยแล้วกิ่งก็เป็นฉาดๆเหมือนกันนะครับเนี่ยเพียงแต่ว่าโคดรากของเขาเนี่ยมันขาดไปนะครับก็ต้องไปเรียกรากโคดของเขาให้มันสมดุลจะตัดหรืออะไรก็ได้แต่ว่าถ้าจะเลี้ยงเป็นต้นแม่เนี่ยก็ไม่ควรจะตัดนะครับควรจะเอาดินถมโคดรากเขาเพื่อให้ลำต้นของเขาโตจะดีกว่าผมเห็นอัลมอนด์เป็นเยาวชนที่สนใจต้นไม้สนใจสิ่งแวดล้อมสนใจชวนชมนะครับก็เลยแถมเจ้าต้นนี้ไปให้ด้วยนะฮะก็คือสายพันธุ์เพชรพันล้านนะครับต้นเล็กนะครับแต่เขาก็จะเติบโตอย่างมีคุณภาพพร้อมๆกับอัลมอนด์ที่มีจิตใจรักในต้นไม้เช่นกันนะครับของอัลมอนด์เนี่ยก็มีเมล็ดด้วยผมเหลือนิดหน่อยนะครับอยากได้เมล็ดไปเพาะก็เดี๋ยวไงผมจะให้เมล็ดแล้วก็จะส่งไปพร้อมกันในวันนี้เลยนะครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านที่สนใจไม้จากสวนของพี่ตู่ผ่านทางทีวีชวนชมซึ่งหลายท่านก็นี่แหละครับชมจากทีวีชวนชมด้วยแล้วก็ชมจากสื่ออื่นๆนะครับก็พอได้องค์ความรู้มันฟักตัวเต็มที่แล้วเนี่ยก็อยากที่จะได้ไม้ไปเป็นองค์ครูเป็นอาจารย์ใหญ่ไปเป็นต้นองค์ความรู้นะครับทดลองศึกษาทีวีชวนชมเองก็ภูมิใจนะครับรู้สึกดีใจด้วยนะครับที่จุดประกายให้หลายๆคนเนี่ยหันมาสนใจต้นไม้
โดยเฉพาะชวนชมซึ่งเป็นไม้ที่มหัศจรรย์นะครับเป็นไม้ที่เราสามารถเล่นกับเขาได้เขาไม่ตายง่ายๆสามารถที่จะตัดแต่งเป็นงานศิลปะได้ด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ